ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับนะครับถึงภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็วิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อตอบคำถามสำหรับท่านนักลงทุนนะครับเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับใน Facebook นะครับใน Facebook ของไอล่าจำกัดมหาชนนะครับส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีรันนะครับวิธีเทคเลทโปรฟิตรันในตัวที่เราประสบความสำเร็จในการถือต้องการทำกำไรในรอบใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทำไมบ้านปูถึงขึ้นเยอะมากนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าท่านนักลงทุนถืออยู่และยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่ใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่มากๆนะครับนี่มันมีปัญหาไหมเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่ทำไมมันค้างๆหรือเปล่าก็ไม่ค้างนะฮัลโหลครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์กับสำหรับท่านนักลงทุนเพื่อในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้โมเดลทีมยังคงเป็นบ้านปูนะครับขึ้นหนักมากนะครับเหตุผลเลยนะครับเหตุผลหลักของบ้านปูที่ขึ้นหนักนะครับเป็นมาจากราคาถ่านหินที่ขึ้นหนักกว่านะครับราคาถ่านหินขึ้นมาถึง269เหรียญนะครับจะแตะ270แล้วนะครับวิ่งแรงมากนะครับ2วันแล้วนะครับวันก่อนวันจันทร์ยังวันก่อนยังอยู่แค่191นะครับนี่วิ่งรวดเดียว80เหรียญเลยนะครับเลยส่งผลให้เกิดแพนิคบายในบ้านปูหนักมากนะครับเรามาดูเดี๋ยวสังเกตเส้นสีแดงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งโอเคเราลบก่อนณจุดนี้เนี่ยวันนี้ก็เบรกอีกรอบนึงนะครับวันก่อนเบรก 13.3 ขึ้นไปวันนี้เบรก 13.9 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเข้าสู่ขาขึ้นระลอกใหม่โอ้ถือยาวๆนี่ได้เห็น20กว่าบาทนะครับเอาดูสั้นๆก่อนเดี๋ยวตกใจกันสั้นๆก่อนสั้นๆอย่าง18บาท50เลยนะครับนะครับแต่ประเด็นก็คือโอเคเนื่องจากว่ามันตอนนี้มันโอเวอร์บอทไหมก็ยังไม่โอเวอร์บอทแต่เริ่มโอเวอร์ฮีทเมื่อวอลุ่มเริ่มเยอะนะครับต้องดูนะครับเราแล้วก็สำหรับคนที่เทรดดิ้งก็ระวังถ้ามันมีดับปักวิญญาณหรืออะไรเราอาจจะแบ่งพอร์ตเป็น2ส่วนนะครับ 40% เอามาเล่นสั้นนะครับเล่นติดชึ่งเผื่อมันย่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีสัญญาณกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะถือยาวไปเลยนะครับก็ยังแนะนำให้ถือไปเลยนะครับไปยาวๆสักเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะได้
ได้เป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่าที่จะเล่นสั้นไปเล่นสั้นมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลูกรักนะครับรอบนี้น่ารักมากนะครับเส้นออกแล้วเป็นอัพเทนคืออย่างที่เรียนมาตลอดนะครับดัชนีอย่าไปยูเยอะดูแล้วปวดหัวไม่กล้าเล่นให้ดูหุ้นรายตัวเป็นหลักมากกว่านะครับนี่คือ IRPC รันไปเลยนะครับรอบนี้ได้เห็น5บาทน่าจะได้เห็น5บาทนะครับสำหรับ IRPC ไม่เยอะนะครับเรามาดูในอดีตมันนะครับเนี่ยอดีตขึ้นมันเคยนี่เพิ่งเริ่มขึ้นเองนะถ้าคุณเห็นดูรูปนี้นะครับดูมันลงมาจากเท่าไหร่ลงมาจาก8บาท35นี่เพิ่งกลับมาครึ่งทางเองนะสำหรับ IRPC นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่น Net Profit Run รอบใหญ่ๆนะครับแล้วก็บ้านปูอีกนิดนึงลูกคุณจะเข้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขายนะครับถ้าแม่เป็นทิศทางขาดขาขึ้นขนาดนี้นะครับแนะนำสำหรับคนที่ได้ลูกคุณไปยินดีด้วยนะครับน่าจะได้กำไรไม่ต่ำกว่า 80% แล้วนะครับถ้ารวมถึงตัวลูกด้วยนะครับณัฐวัฒน์นะครับไทยออยก็โอเคนะครับค่ากันกันกับมา6เหรียญกว่าละไทยออยก็เลยกลับมาแล้วนะครับแนวต้าน57บาทกับ61บาทนะครับครับสวัสดีครับคุณน้อยคุณปัตตมนสวัสดีครับใน RPC ต่อไปแล้วนะครับ True True บอกแล้วช่วงหลังมันเล่นยากตบขึ้นตบลงนะครับกระชากขึ้นกระชากลงแต่ที่แน่ๆบริเวณ4บาท16เป็นดับเบิลท็อปแล้วนะครับเป็นต้านที่แข็งแกร่งแล้วก็ข่าวที่เล่นว่าจะไปซื้อเทเลนอยหรือของ Dtac เหตุผลก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับบีกิมกับน้องเมย์บีกิมกับ SA BGR IM บีกิมก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าอยู่แนวรับแล้วแต่ต้องรอวอลุ่มมาถึงจะวิ่งนะครับซื้อแล้วถือนิดนึง SA โอ้ยจบแล้วหนูดูก็รู้น่าจะรู้นะโดนขายขนาดนี้สวัสดีครับคุณสาครแฟนพันธุ์แท้หายไปไหนหายไปหลายวันเลยนะครับคุณแสงใจแอดวานต้องยกความดีให้กับเก้านะครับเพื่อถือหุ้นใหม่ในอินทัชไม่งั้นนะยืนเฉามาทั้งปีเลยพอมาทำเรื่องจะทำมีข่าวจะทำอินซ่าฟันก็เลยคดีกระดาขึ้นมาก็โอเคช็อตเทอมนาต้าน197เบรกได้ก็19ประมาณ200มันเต็มราคามันเริ่มเต็มที่แล้วมันวิ่งขึ้นมาเยอะคุณพงศักดิ์บางจากก็น่าจะดีดานะจริงๆด้วยกลุ่มลงกันดีดากันหมดนะครับ IRPC ก็มีลงกันด้วยนะมีปิโตด้วยนะครบเลยงานนี้เลยเต็มๆน
ันยังเหลือนาตันคือตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีกแนวต้านหนึ่งถ้าเคลียร์ได้ขาดขาดเนี่ยขึ้นยาวเลยนะ33เลยยังเหลือก้อนเนี้ยแนวต้านหายเดิมปุกคิกก็คือ2975แนวต้านสุดท้ายเบรกได้ในข้างบนโล่งเลยนะครับWSA สวยนะครับติด3.44ถ้าเบรกได้นะคุณแสงชัย follow bar เลยนะครับซื้อถ้ามีอยู่ก็ซื้อเพิ่มเฉลี่ยขาขึ้นไปนู่นเลย388ไปเยอะเลยนะนั่นอะไรยิ้ม OSPEA อยู่แนวรับนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็ถ้าจะซื้อก็ซื้อแล้วถือนิดนึงอยู่ OSP แล้วเนี่ยนะEA เอาทำไมเล่นไม่ดีตั้งลำได้แล้วถ้าหลุด60บาทจะเป็นสัญญาณขายอีกแล้วรอบหนึ่งนะแนวรับถัดไปอยู่ประมาณ58EA ตอบให้แล้วนะครับปวดหัวนะครับเวลาหุ้นก็ขึ้นกันคมคมหุ้นเราทำท่าจะลงก็ต้องตัดใจนะครับขายไปซื้อตัวอื่นดีกว่าและช่วงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าปิดงบแล้วตัวไหนขึ้นให้สันนิษฐานว่างบดีตัวไหนลงก็สันนิษฐานเลยไม่สวยเลยนะครับSDC ขายเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับเมื่อกี้หลายตัวสวยๆที่พูดไปนะครับคุณพิยาพยายามเหรอคุณจิรพรเจมาไม่สวยอ่ะมันมียืนก็จริงแต่มันมีแท่งเขียวใหญ่วอลุ่มโดอะไรเงี้ยขายเปลี่ยนตัวนะครับเจมาร์กันเลยนะหาหน้าระวังไอ้กลุ่มนี้นะมันขึ้นมาเยอะมากนะครับเวลามันเปลี่ยนนะถือไม่ได้นะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นไซเคิลนะครับแล้วธุรกิจพวกเนี้ยวงจรไฟฟ้ามันเปลี่ยนเร็วมากนะครับมันล้าสมัยเร็วอ่ะครับคุณสาครแต่กดไม่ได้มา2เดือนแล้วค่ะไปฟังย้อนหลังค่ะโอเคครับขอบคุณครับACE อะไรเนี่ยถ้าอยู่แนวรับอยู่โซนแนวรับแล้วนะครับ356ดูนิดนึงนะธุรกิจก็ทำอะไรอันนี้ดูแค่กราฟเฉยๆนะครับคุณวัชระ TR รีบนิดนึงนะคำถามยังเยอะมากนะครับโอ้ยจบแล้วนะครับดับปริญญาเพียบเลยMTC เป็นไงหลังจากเจอยานแม่ของไทยพาณิชย์อ้าวโอเคไม่ได้เสียหายเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับบางตัวนี่เป็นขาลงไปเลย
ซด์เวย์อยู่ระหว่าง57บาทถึง64บาท50นะครับก็รอขายข้างบนนะครับคุณสุชัย TTA อีกเรื่องบาร์ดี้เนี่ยดูได้คร่าวๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีในของเรากองเรือมันมีกองเรือแบบขนาดเล็กอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่บางทีไม่สัมพันธ์กันนะแต่กราฟมันไม่สวยเรื่องบาร์ดี้นี่ต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งวิชาเลยนะครับว้ายดุดแล้วลงยาวๆเลยนะครับไอ้นี่ก็อีกตัวนะเวลาลงเนี่ยมันเหลือกี่ตังค์อีกนะแล้วภาวะเรือขาดเนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วนะครับมันเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะซีรีคุณปริยาครับสวยขึ้นนะครับวอลุ่มก็มาคงเรื่องโทเค็นน่ะนะครับก็โอเคนะครับซื้อถั่วได้นะแนวต้านก็100บาท29บาท33ประมาณนี้ครับใช่บอกสัญญาณซื้อจะบิวหนิมถามเยอะนะจบครับ CPO ไม่สวยเนี่ยเห็นป่ะมีดาบปักสัญญาณแท่งเดียวนะจนป่านี้2เดือนแล้วยังไม่ฟื้นเลยนะครับอินทัชติด89คนทำไงโอ้โหมันจบตั้งแต่แท่งนี้แล้วควรขายนะครับมันนิวโลอีกแล้วนะครับในแง่เทคนิคมันมีสัญญาณขายนะครับขายเปลี่ยนตัวดีกว่ามีตัวให้ซื้อตั้งเยอะเมื่อกี้สวยๆโอเคตอบคำถามหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูโอ้บ้านปูยืนแข็งแกร่งไอ้ยะไออาร์นิวฮาในรอบกี่ปีเนี่ย446โอเคเลทโปรฟิตลันทำให้ได้นะครับและคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนโอเคครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับ